สุดารัตน์โพสต์สั้นๆแต่กินใจถึงพิธาหลังโดนสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่คุณหญิงสุดารัตน์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยโพสต์สั้นๆแต่กินใจถึงพิธาหลังศาลรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ปมถือครองหุ้นไอทีวีวันที่19กรกฎาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับคำร้องวินิจฉัยคุณสมบัตินายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากเหตุมีชื่อถือครองหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน 42,000 หุ้นพร้อมมีคำสั่งให้นายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ตั้งแต่วันที่19กรกฎาคม66จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยต่อมานายวรวิทย์กังสศรีเทียมประธานศาลรัฐธรรมนูญทำหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งให้ทราบว่าศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ชั่วคราวนับตั้งแต่วันที่19กรกฎาคม2566จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยหลังรับทราบคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซึ่งอยู่ระหว่างการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีได้ขออนุญาตประธานที่ประชุมลุกขึ้นกล่าวอำลาในรัฐสภาตอนหนึ่งระบุว่าขอใช้โอกาสนี้อำลาท่านประธานจนกว่าเราจะพบกันใหม่และขอฝากเพื่อนสมาชิกในการใช้รัฐสภาดูแลพี่น้องประชาชนคิดว่าประเทศไทยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกแล้วพิธาลุกขึ้นกล่าวอำลาจนกล่าวจะพบกันใหม่ย้ำตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมประเทศไทยไม่เหมือนเดิมประธานศาลรัฐธรรมนูญส่งหนังสือแจ้งสภามีคำสั่งให้พิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ด่วนศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับคำร้องคุณสมบัติพิธามติข้างมากสั่งหยุดหน้าที่ส.วันเดียวกันคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยโพสต์คลิปขณะที่นายพิธาลุกขึ้นพูดในรัฐสภาลงในทวิตเตอร์คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์สุดารัตน์เคียราฟานพร้อมข้อความสั้นๆระบุว่าตำแหน่งอยู่ไม่นานตำนานอยู่ตลอดไปฟุตโน้ตคำถามต่อเพื่อไทยก้าวไกลพันธมิตรแนวประชาธิปไตยหากจับน้ำเสียงไม่ว่าจะมาจากนายแพทย์ชนน่านสีแก้วไม่ว่าจะมาจากนายภูมิธรรมเวชยชัยไม่ว่าจะมาจากนายประเสริฐจันทร์รวงทองย่อมสัมผัสได้ในความคึกคักฮึกเหิมสำแดงความพร้อมอย่างเต็มเปี่ยมที่จะผลักดันแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยทะยานไปอยู่ในฐานะตัวเลือกหากเมื่อใดที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ยกธงขาวยอมแพ้จะเห็นได้จากการชูวาระประชาชนอย่างสอดรับกับความเรียกร้องต้องการให้มีการจัดตั้งรัฐบาลจะเห็นได้จากการเปลี่ยนคำขวัญของพรรคโดยเน้นการพบกับรัฐบาลประชาธิปไตยจะเห็นได้จากการแถลงในลักษณะอันเป็นการรุกในทางการเมืองไม่เว้นแม้แต่การชูนโยบายแจกเงิน 10,000 ถ้วนหน้าและการเตรียมที่จะแก้ไข MOU ให้สอดรับกับสภาพการใหม่ภายในความพร้อมภายในการเตรียมจะเข้าไปแทนที่บทบาทของพรรคก้าวไกลบทบาทของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในการจัดตั้งรัฐบาลก็ได้เสนอจุดอันละเอียดอ่อนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นจุดที่จะต้องต่อรองทั้งกับพรรคการเมืองในซีกรัฐบาลเดิมและกับภายใน250 สว.เพื่อให้ได้376เสียงสนับสนุนท่ามกลางข้อเสนอที่ให้ตัดพรรคก้าวไกลออกไปจากสมการเห็นได้ชัดว่าการร่วมอยู่หรือไม่ร่วมอยู่ของพรรคก้าวไกลภายในรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นผู้จัดตั้งมากด้วยความแหลมคมและอ่อนไหวยิ่งในทางการเมืองไม่เพียงพรรคก้าวไกลเป็นพันธมิตรหากที่สำคัญยังเป็นพรรคที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งความอ่อนไหวอย่างยิ่งอยู่ตรงที่ไม่ว่าสว.
ไม่ว่าพรรคซึ่งเคยอยู่กับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาล้วนมีเงื่อนไขที่ไม่ต้องการอยู่ร่วมกับพรรคก้าวไกลความอ่อนไหวที่กลายเป็นพันธะอันแน่นเหนียวก็คือพรรคก้าวไกลมีบทบาทเป็นอย่างสูงในการจัดทำ MOUเพียงการปรับแต่งใหม่ก็กลายเป็นคำถามแหลมคมร้อนแรงอยู่แล้วแล้วนี่ยังมีข้อเสนอในลักษณะต่อรองเพื่อผลักพรรคก้าวไกลให้หลุดพ้นไปจากการร่วมอยู่ในการจัดตั้งรัฐบาลอีกมองจากรากฐานแห่งความเป็นพันธมิตรเดิมตั้งแต่การเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม2562และจากลักษณะแห่งการเป็นแนวร่วมบนพื้นฐานแห่งรัฐบาลประชาธิปไตยย่อมก่อให้เกิดภาวะกระอักกระอ่วนสูงยิ่งในการตัดสินใจขณะที่พันธะเดิมคือการคงสายสัมพันธ์แห่งพันธมิตรในกระสวนอันเป็นข้าวต้มมัดขณะที่แนวโน้มใหม่คือการรุกไล่กดดันเพื่อสลายเชือกที่ร้อยรัดให้ออกจากกันคำอธิบายที่จะให้กับพรรคก้าวไกลคำอธิบายที่จะให้กับโหวตเตอร์จึงต้องกระจ่างมิฉะนั้นก็จะกลายเป็นปัญหาแพทวงเคลียร์เขาดาวนับวันวิวาเล่าอดีตรักพังเผยความในใจคิดไม่ออกจะเป็นเจ้าสาวยังไงแพทวงเคลียร์เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่เตรียมสละโสดสำหรับนักร้องดังแพทวงเคลียร์หรือแพทประณพันธ์ยั่งยืนภูนชัยที่ล่าสุดได้ปล่อยภาพพรีเวดดิ้งกับแฟนหนุ่มให้ FC ได้ชื่นชมความงดงามในลุคเจ้าสาวสวยสง่าพร้อมกับเขาดาวเตรียมตัวเข้าวิวาด้วยความตื่นเต้นสาวแพทได้เผยความในใจผ่านไอจีส่วนตัวว่าถ้าถามแพทสัก10ปีที่แล้วว่าคิดยังไงกับการแต่งงานแพทคงตอบว่าไม่มีในหัวเลยคิดภาพไม่ออกว่าตัวเองจะเป็นเจ้าสาวได้ยังไงและคิดไม่ออกเลยด้วยว่าคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตเราเขาจะเป็นยังไงแบบไหนช่วงนั้นเจอความรักพังมาติดกันจนเลิกหวังไปแล้วแถมมีความเชื่อฝังหัวว่าการแต่งงานเป็นเรื่องน่ากลัวที่จะต้องแฝงแทรกไปด้วยความเจ็บปวดมากมายแน่ๆคิดไม่ออกจริงๆว่าที่เขาบอกกันว่าความรักดีๆมันจะเบาๆสว่างโฟล์มัยมุกมีอิสรภาพให้โบยบินได้อย่างใจฝันแต่มีบ้านอบอุ่นให้กลับมาซุกได้ทุกวันมันคือยังไงแพทวงเคลียร์และในช่วงเวลาที่ไม่หวังที่คิดแค่ว่าขอใช้ชีวิตของเราไปก่อนให้เต็มที่มีคนคุยแต่ไม่คิดเยอะเอาชีวิตตัวเองก่อนดูแลรักตัวเองก่อนจังหวะนั้นคือจังหวะที่ได้เจอชีฟและรู้ตัวอีกทีวันนี้ก็รู้จักกันมา10ปีละเป็นเพื่อน10ปีเป็นแฟน 8.5 ปีและในอีก9วันจะต้องเรียกสามีละสิวายเขินวอย5555555555ยกบแอดชิปดอทสมาชาท่ามกลางความยินดีของเพื่อนพ้องและแฟนๆที่เข้ามาร่วมคอมเมนต์กันจำนวนมากโซพริตตี้ซิสโซแฮปปี้ฟอร์ยูยินดีด้วยคะขออนุญาตแนะนำช่างภาพให้หน่อยได้ไหมคะถ่ายสวยคะยินดีด้วยนะครับบก